บกับรายการทวีกันแน่พยากรณ์นะคะหมอยน้ำไม่ได้วันนี้คุณหมอก็สวัสดีปีใหม่2017นะคะขอให้แฟนคลับที่อยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะมีความสุขความเจริญความสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่คิดร่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในปี2017นี้นะคะคุณหมอก็ฝากรายการด้วยนะคะสำหรับรายการทวีกันแน่พยากรณ์วันนี้เราก็มารีแลกซ์นอกสถานที่เดี๋ยวเรามาเปิดดวงของชาวราศีพฤษภนะคะรู้กันว่าปี2017ของท่านจะเป็นเช่นไรนะคะก็ชาวราศีพฤษภโอ้โหชาวราศีพฤษภที่โชคดีนะนี่ความรักดีมากเลยนะคะชาวราศีพฤษภความรักมีโอกาสสมหวังสมปรารถนาในความรักในปี2017นะใครที่ไม่มีคู่ก็จะเจอความรักในปีนี้นะจะสุขสมหวังในช่วงต้นปีมกราคมพามีนานี่ถือเป็นจังหวะที่ดีนะการเงินเปลี่ยนงานจะได้เปลี่ยนงานนะมีมกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยก็จะได้เปลี่ยนงานเปลี่ยนแล้วมีความสุขความเจริญนะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะจะสมความปรารถนาความรักก็ดีนะการงานก็ดีเนาะมีโอกาสได้บ้านใหม่นะมีโอกาสได้บ้านใหม่รถใหม่รักใหม่สำหรับชาวราศีพฤษภนะคะก็ท่านใดที่สนใจนะเช่าบูชากำไรนาคราชนะคุณหมอก็มีให้เช่านะมาเป็นแหวนนาคราชกำไรนาคราชเต็มดวงนะคะก็สนใจเข้าไปดูที่เฟซบุ๊กหมอยหน้าแม่นแม่นนะคะหรือเฟซบุ๊กใจหน้าเดี๋ยวเรามาเปิดดวงต่อรายการนะคะพระพิฆเนศพยากรณ์ของใหม่ก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็